ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังชมรายการละเลงครัวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และแขกของเราคุณเจเน็ตเขียวหรือชื่อที่ถูกต้องอะไรกันอะไรนะกันชันค่ะกันชันเทียนวิทย์เทียนวิทย์ค่ะนะคะสาวพันปีคุณผู้ชมพันปีเลยนะคะใช่กี่ปีกี่ชาติก็สวยเสมอนะคุณผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราเข้าครัวทำกับข้าวเสร็จกันก่อนนะเออปกติแล้วที่รีสอร์ทของเธอใครทำกับข้าวให้แขกอะน้องสาวค่ะกินลงไหมลงก็ได้ค่ะพอได้อยู่ใช่ไหมอร่อยค่ะเขาทำอร่อยเนี่ยอยากจะฝากเมนูนี้ไปไว้ที่รีสอร์ทเผื่อเธอจะชอบยินดีมากค่ะเราใช้ว่าเราเอาบวบเนี่ยเธอหาง่ายไหมที่รีสอร์ทถูกจะตายมีค่ะมีนะเราจะเอาบวบมาแทนคณะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าบวบหมูหมักดูเก๋ไหมแน่เลยค่ะใช่ผักบวบนี่มันหวานแล้วมันก็อร่อยแล้วมันก็เป็นผักไทยเรานะถ้ากินผักฝรั่งก็เสียเงินเสียซื้อมาลงมาเล็ดภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยค่ะถูกต้องคุณผู้ชมไปดูก่อนว่าเครื่องปรุงรัดหน้าบวบหมูหมักของเรามีอะไรบ้างนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของเราวันนี้เราจะทำให้เส้นใหญ่แบบกรอบพอกรอบเสร็จแล้วยังใส่ไข่ด้วยเรียกว่าเป็นราดหน้าแบบพรีเมียมนะเธอเตรียมตะหลิวเลยนะคะช่วยอาจารย์หน่อยนะคะยินดีค่ะเพื่อทำมาหากินนิดนึงนะเสน่ห์บัจจวักหนูมีอยู่อ๋อมีอยู่นะคะที่เนี่ยตอนนี้ดารงดาราเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยสไตล์เธอก็มีคนมาเรียนหม่งเรียนแบบกันเต็มไปหมดสนุกสนานกันไปหมดเลยนะทำให้ประเทศแบบคึกคักค่ะก็เนี่ยอีกไม่นานก็จะเปิดประตูไปสู่อาเซียนเจเน็ตเธอหัดจะไปเป็นนักแสดงเมืองนอกก็ยังเธอว่าภาษาลาวพูดภาษาเขมรพูดภาษาเวียดนามภาษากัมพูชาเธอได้หมดหรือยังยังไม่ได้ค่ะได้แต่อะไรนะครับโมชิบายได้อยู่ไม่กี่คำเท่านั้นเองใช่ไหมคำปูเดียวใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อุ้ยตายกระทะยังเย็นชืดอยู่เลยเอ๊ะทำไมมันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยๆเขี่ยๆให้มันเป็นแผ่นๆไปก่อนเดี๋ยวนะเราก็ยืนคุยกันไปนะเพราะว่าตำรับนี้มันใจร้อนไม่ได้เลยของอร่อยต้องใจเย็นใช่หน้าไหนที่รีสอร์ทคนเยอะที่สุดอ่ะนี่แหละค่ะหน้าไฮหน้ามีนาเมษาปลายปีต้นปีค่ะอ๋อแล้วช่วงฝนมาล่ะช่วงฝนมาแล้วก็นิดหน่อยค่ะไม่เยอะมากใช่ไหมเหรอคะแขกส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือเป็นฝรั่งฝรั่งด้วยไทยด้วยค่ะปลายปีก็จะมีคนไทยมีลูกค้าไทยเหรอคะเพราะว่าห้องหนูเป็นกระท่อมแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะหลังคาเคี้ยวค่ะงั้นเดี๋ยวเจเน็ตเอาก๋วยเตี๋ยวมารวมเป็นแผ่นไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อยไข่ใส่ในใช่เพราะว่ามันจะได้เป็นไข่ลงไปเป็นแพร่หน่อยนึงนี่ผมก็ชอบก๋วยเตี๋ยวต้องไอ้นี่มาเลยผัดเพิ่มแป๊บนึงให้มันให้มันดูนิดเดียวแตกๆนิดๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราก็ยังคงเป็นแผ่นอยู่เป็นปื้นๆเป็นปื้นไว้อย่างเงี้ยนะโอ้ยนี่อร่อยค่ะนะมันจะเหมือนแบบโรตีใส่กันนี่มันกระทะมันดีไงเจเน็ตดูสิมันก็ไม่ติดเลยดูเป็นแผ่แล้วเห็นป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพอเหลืองแล้วเราก็พลิกกลับมาแล้วก็ยีเป็นเส้นๆแต่ให้มันเหลืองหน่อยนึงคนก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าแบบต้องเส้นกับกรอบนะเดี๋ยวนี้แต่อันนี้ก็นุ่มอีกแบบนึงนะคะหนูว่าเธอชอบแบบนุ่มๆเหมือนว่ามันดูเละๆเหมือนคนแก่อันนี้กรอบๆอันเดียวนัวเส้นนี้จะถึงจะกรอบแค่ไหนก็ยังแต่เธอลองพลิกกลับเส้นยังนุ่มปากอยู่ใช่ค่ะมันจะมีเส้นอีกแบบนึงที่แข็งแล้วแข็งเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้เป็นแบบนี้เนี่ยแต่เส้นอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกเด้งค่ะเด้งเธอชอบเหรอชอบเด้งเด้งงั้นชอบเด้งเด้งก็ไปเดี๋ยวเราก็พอให้ข้างสุกเราก็ยีแล้วก็เทใส่ชามเลยแล้วกันนะถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันกรอบมากก็หยอดน้ำมันลงไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะแบบเหลืองทองเลยมันก็จะดูน่ารับประทานขึ้นถ้าคุณผู้ชมจะหาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เจอไหมที่ต่างประเทศถ้าบางที่ไม่มีคุณผู้ชมก็เปลี่ยนเป็นเส้นอูด้งวุ้นเส้นพาสต้าแล้วแต่คุณผู้ชมนะก็น่าจะโอเคพอไหวอยู่ถ้าเธอเขียวถ้าเป็นคนหน้าตาเธอสวยนะเวลาเธอแต่งตัวอะไรมาจริงหน้าตาเธอแบบดูชื่อของเจ้าหญิงเหมือนกันนะอาจารย์พูดจริงหรือพูดจริงพูดจริงใช่พูดจริงใช่ไหมแต่เธอหน้าตาเธอสวยอะเธอดูโอเคอะเราก็จัดการเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาใส่ชามไว้ก่อนมาเดี๋ยวยกให้แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมอุ้ยมันเริ่มจะกระเด็นแล้วนะก็เอาเส้นสะเทใส่ชามไว้เดี๋ยวเราทำน้ำรัดหน้าใส่กันตรงนี้ก็เขี่ยๆไว้ก่อนก็น่าทานนะจะบอกให้สำหรับตรงนี้เราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้แล้ว
เดี๋ยวช่วยอาจารย์นะโอ้หนูยินดีเลยค่ะนี่ค่ะรออยู่ค่ะเธอเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนะคะผัดเลยพอใส่กระเทียมเสร็จก็ตามด้วยหมูที่เราหมักไว้หมูนี่นะคุณผู้ชมก็แป้งมันนิดนึงแป้งมันนิดนึงน้ำตาลนิดนึงซีอิ๊วขาวหน่อยนึงหมักตรงนี้หมักลงไปใช่แล้วกระเทียมยังไม่ทันจะเหลืองนะเราก็รีบใส่น้ำลงไปเลยเพราะอะไรอะคะเพราะว่าถ้าเป็นกระเทียมเหลืองกลิ่นกระเทียมเจียวกับกลิ่นกระเทียมสดมันคนละกลิ่นอ๋อค่ะรัดหน้าเนี่ยกลิ่นกระเทียมสดจะหอมอร่อยกว่านะคะแล้วก็คุณสมบัติเด่นของรัดหน้าก็คือต้องมีกลิ่นเต้าเจี้ยวหน่อยๆวันนี้ก็ใช้เต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งเลยนี่สมัยก่อนหนูก็ทำผิดสิคะต้องให้แบบเหลืองจนแบบไม่ใช่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 เสร็จแล้วก็ต้องใส่ซอสเห็ดหอมนิดนึงอันนี้จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าของเราดูอร่อยรสชาตินัวเนียชวนรับประทานยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสักหยด2หยดมันจะชวนให้มีกลิ่นทั้งหมดเนี่ยวันนี้จะยิ่งสักใช้ปลาเด็กสมบูรณ์หมดเลยหนูก็ใช้ค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะเต้าเจี้ยวมันก็เค็มนะขวดใหญ่เลยนะคะอาจารย์แล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยนึงแป๊บพริกไทยชอบไหมชอบค่ะชอบก็ใส่เยอะได้ไหมได้ค่ะพริกไทยเยอะๆวันนี้หอมอร่อยแล้วก็ระหว่างที่ใส่เนี่ยเราก็เอาบวบใส่ไปเลยใส่ไปเลยเหรอคะใส่ไปเลยแครอทก็ใส่ไปเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็รอให้มันเดือดอีกทีนึงใส่แป้งก็น่าจะใช้ได้แล้วเนี่ยหอมไหมหอมค่ะกลิ่นหอมแล้วใช่ไหมอาเจเนตเธอลองเอาช้อนคันเล็กมาสิเนี่ยบนนู้นที่แขวนอยู่เนี่ยอาเธอลองตักน้ำสิแล้วชิมสิว่าฉันจะเติมอะไรฉันก็ได้เพิ่มให้เธอแต่หวานนี่ไม่ต้องเติมนะเพราะเดี๋ยวน้ำบวบมันจะออกมาอีกค่ะเธอลองชิมสิว่าเค็มไปไหมไม่ค่ะพอดีเลยเหรอพอดีเลยค่ะจริงเหรอไม่ต้องอะไรกันลาดลาดแล้วพอดีเลยค่ะฉันใส่เล่นๆนั่นเนี่ยพอดีเลยค่ะอาจารย์เหรองั้นเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวสักครู่เราต้องรอให้บวบเนี่ยคุณผู้ชมมันสุกนิ่มในระหว่างที่บวบมันกำลังจะสุกเนี่ยน้ำหวานจากบวบมันจะออกมามันทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าอร่อยมากเอาละเสร็จแล้วพอบวบเริ่มสุกอาเจเนตรีบคนเร็วๆคนเลยค่ะคนให้มันดูเหนียวโอ้ยพอแล้วนะเหนียวเกินอันนี้ก็เสร็จได้เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยน่ากินไหมทีนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะดูว่าเนี่ยพอถึงเวลาเสร็จนะเราก็ต้องทำให้มันดูสวยๆแตงกวาแสดงว่าแตงกวาก็ได้บวบบวบแตงกวาก็ได้นะต้องไปแต่งร้านอยากจะโรยด้วยพริกไทยสักหน่อยนึงก็นิดๆโรยได้พริกน้ำส้มวางถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าที่ดูเก๋มาเก๋ไก่สไลเดอร์มากเลยค่ะจังหนูมองไม่วางตาอยู่เนี่ยคุณผู้ชมดูแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจเน็ตเขาจะรับประทานราดหน้าบวกกับหมูหมักแล้วเดี๋ยวเราไปล่ำลากันที่นู่นนะครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าไปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com